าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้มีสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเชื่อความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านได้รับการปรับปรุงและขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งตลอดมาบ่ว่าในทางลึกและทางกว้างในทุกขงเขตด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมและการต่างประเทศตอบสนองตามคำเชิญของสหายจุมมลีไสยสรเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายเงียนมิงเจ็ดกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเยี่ยมยามสันทาวมิตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการแต่วันที่5ถึงวันที่7กุมภาปี2007พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติที่สำนักงานประธานประเทศมีประชาชนบรรดาเผ่าชาวนครหลวงเวียงจันทน์ยืนต้อนรับอยู่2ฝากทางต่อหน้าสำนักงานประธานประเทศสหายเงียนยิงเกียรติและภรรยาถูกรับต้อนโดยสหายจุมลีไสยสรและภรรยาน้องสาวมอบซอดอกไม้ให้แกสหายเงียนมิงเกียรติและภรรยาสหายจุมลีไสยสรและสหายเงียนมิงเกียรติไปยังแทนเกียรติยศเพื่อเคารพธงชาติกองดุริยางกองทัพประชาชนลาวบรรเลงเพลงชาติเวียดนามและเพลงชาติลาวตามลำดับหลังจากนั้นผู้บัญชาการกองเกียรติยศกองทัพประชาชนลาวเข้ามารายงานและเฮียนเซินสหายเหงียนมิงเจ็ดกวดแถวกองเกียรติยศประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการกองเกียรติยศกองทัพประชาชนลาวยินดีต้อนรับอย่างสุดใจเฮียนเซินสหายกวดแถวกองเกียรติยศสัมผัสมือกับคณะรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งชาติและคณะนำขององค์การรัฐองค์การจัดตั้งมหาชนที่มาต้อนรับเมื่อสิ้นสุดพิธีรับต้อนทางการแล้วสหายจุมลีไสยสรและภรรยานำพาสหายเหงียนมิงเจ็ดและภรรยาโอ้ล้มถามข่าวซึ่งกันและกันเป็นการส่วนตัวด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นสนิทสนมและเป็นกันเองที่พบปะเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่าง2คณะผู้แทนได้จัดขึ้นอยู่ที่หอคำฝ่ายลาวแม่นสหายจุมลีไสยสรเป็นประธานฝ่ายเวียดนามแม่นสหายเหงียนมิงเกียรติในการพบปะเจรจาทั้ง2ฝ่ายได้แจ้งให้กันทราบเกี่ยวกับสภาพการของแต่ละประเทศแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเกี่ยวกับทิศทางวิธีการแห่งการสุกยู่การพัวพันระหว่าง2ผัก2รัฐในระยะต่อหน้าก็คือปัญหาสากลและภาคพื้น
ที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจในโอกาสนี้สหายประธานประเทศจุมลีไซยสอนได้แสดงความชมเชยอย่างสุดอกสุดใจต่อการเยี่ยมยามสันทาวมิตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการของสหายประธานประเทศเหวียนหมิงเจียอันเป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาในการเพิ่มทวีและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านอันงามที่มีมาแล้วระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามสหายจุมลีไซยสอนได้แสดงความชมชื่นยินดีต่อผลสำเร็จอันใหญ่หลวงและมีความหมายประวัติศาสตร์ที่ประชาชนเวียดนามญาติมาได้ในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่และอวยพรอย่างจริงใจให้ประชาชนเวียดนามภายใต้การนำพาอันสลัดซองใสของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามโดยมีสหายเลขาธิการใหญ่ดงนึกแม่งเป็นผู้นำหน้านั้นจงสืบต่อญาติได้ผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งนำเอาประเทศเวียดนามกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ขยายตัวโดยพื้นฐานในปี2020ตามเนื้อในจิตใจของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามส่วนสหายประธานประเทศเหวียนหมิงเจียได้แสดงความชมชื่นเป็นอย่างยิ่งต่อผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่มีความหมายประวัติศาสตร์ที่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าไอ้น้องภายใต้การนำพาอันปีศาจสามารถของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวญาติมาได้ในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติตามทิศทางเปลี่ยนแปลงใหม่สหายเหวียนหมิงเจียได้อวยพรอย่างจริงใจให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าจงสืบต่อญาติได้ผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในการปฏิบัติบรรดามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอย่างมีไสสหายประธานประเทศจุมลีไซยสอนและสหายประธานประเทศเหวียนหมิงเจียได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนและการร่วมมือด้านกีฬากายกรรมระหว่างคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะกรรมการกีฬากายกรรมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเข้าร่วมพิธีสายประธานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็ได้ให้เกียรติตัดแถบผ้าเพื่อเปิดการนำไส้โรงเรียนดังกล่าวอย่างเป็นทางการพร้อมนี้สหายยังได้ให้เกียรติปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนนี้นำอีกนอกนั้นสหายยังได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะครูอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ในเวลาต่อมาสหายเหวียนหมิงเจียได้พบปะนักธุรกิจลาวเวียดนามโยงแฮมกุสโมนอกจากนั้นก็ยังได้เข้าเยี่ยมยามสหายนุหักพุ่มสวรรค์เยี่ยมยามสหายคำไตสิพันดอน
เยี่ยมยามครอบครัวประธานไก่สอนพรหมวิหารเยี่ยมยามอนุสรณ์สถานประธานสุพรรณวงศ์สหายเงียนมิงเกียรติได้เข้าร่วมพิธีเปิดนำไส้คำอธิบายเป็นภาษาลาวไส้ภาคข่าวประจำวันของสถานีโทรภาพซองซีเวียดนามที่สถานีโทรภาพแห่งชาติลาวซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลเวียดนามทั้งเป็นโครงการหัวมือระหว่างสถานีโทรภาพแห่งชาติลาวและสถานีโทรภาพแห่งรัฐของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสหายเงียนมิงเกียรติได้ต้อนรับสหายพี่มาสอนเรื่องคำมาเจ้าแขวงหลวงน้ำทาเขาเยี่ยมคำนับชี้เฮือนรับแขกรัฐบาลเพื่อรับเอาเงินช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อก่อสร้างโรงเรียนอยู่แขวงหลวงน้ำทาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนคำอยู่ที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสหายประธานประเทศจุมรีไสยสอนและภรรยาได้จัดงานเลี้ยงอาหารคำเพื่อเป็นเกียรติให้แก่สหายประธานประเทศเหงียนมิงเจ็ดและภรรยาพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของเวียดนามด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมคึกคืนมวลซื่นตลอดงานเลี้ยงในมื้อต่อมาสหายประธานประเทศเหงียนมิงเกียรติออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปถึงแขวงเสียงขวงได้ถูกต้อนรับจากเจ้าแขวงและภรรยาพร้อมด้วยพนักงานขั้นสูงของแขวงและประชาชนบรรดาเผ่าของแขวงเสียงขวงอย่างหลวงหลายได้พบปะผู้ต่างหน้าการนำและผู้ต่างหน้าอำนาจการปกครองแขวงเชียงขวงเขาร่วมพิธีบาสีสู่ขวัญที่สโมสรห้องว่าการแขวงที่แสดงถึงวัฒนธรรมของลาวเฮาต่อแขกบ้านแขกเมืองได้ไปวางพวงมาลาอยู่อนุสาวรีย์ห่วมสัมพันธ์สู่หบลาวเวียดนามเยี่ยมยามโรงเรียนสร้างครูข้างไข
เยี่ยมชมสถานที่วัตถุบูหานทงไห่หินซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแขวงเชียงขวางเตระบอนที่คณะไปเยี่ยมยามสหายประธานเหงียนยิงเกียรติและคณะได้ถูกหับต้อนอย่างสมเกียรติและสนิทสนมซึ่งแสดงถึงสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนาม